วรคืนอ่ะครับไปทางหลวงปู่ต่อไปตรงนี้อาจจะเปลี่ยนไปแล้วที่ก็อาจจะเป็นบ้านพักเป็นครับเพราะตรงไอ้เลยโรงจักรเนี่ยครับตรงนั้นมันโรงซ่อมใช่ไหมล่ะอ๋อในโรงซ่อมใช่ไหมในโรงซ่อมเลยไปหน่อยที่เขาเวรคืนเยอะแยะหมดแล้วตรงนี้คือตลาดเก่าไอ้นี่บ้านพักนี่เอานี่นี่บ้านพักเนี่ยที่ทั้งหมดเลยเนี่ยเนี่ยทั้งแถวนี่บ้านพักครับเจ้าหน้าที่รถไฟหลังไอ้บ้านพักไปก็เป็นตลาดสายไปทางนี้ขึ้นนี่ตรงนี้ออกท่าออกนี่ออกท่าเรือแหลมฉบังไปท่าแหลมฉบังออกซ้ายตรงไปเข้าเทพเลยออกไปสามทางแยกเป็นสามทางไอ้คอยมันสามทางทางนี้ทางซ้ายนี่ออกไปเนี่ยก็ไปลำละลายครับไปเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตรงไปคืออีสานแดงๆด้วยค่ะมันพริกใหญ่จ้ะใส่พริกใหญ่มากเลย